แบบเดียวลกละเดี๋ยวเอาต้นสวยต้นใหญ่ๆแก่ๆจะได้หอมๆเร่งมันโอ้ยอยู่ลึกหน่อยแบบนึงครับกันคันแหมนี่ใช้ได้ขายของเราเหนียวมากครับมีดตัดไม่ขาดแหมได้ละออร์แกนิกวันนี้จะมาทำแกงเห็ดนะครับหรือว่าแกงลาวคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็นี่ครับกระเทียมครับเครื่องแกงนะครับก็จะมีหอมแดงพริกจินดาพริกขี้หนูเอาให้แสบเลยครับดูพริกเยอะมากอันนี้เป็นตะไคร้นะครับผมที่ไปตัดมาเมื่อกี้นะครับแต่ตะไคร้เนี่ยผมจะไม่ตำรวมลงไปครับผมจะใส่อย่างนี้ลงไปเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเอาหอมแดงพริกกระเทียมตำให้เข้ากันครับแล้วก็กะปิด้วยนี่ต้องการความแซ่บนะครับวันนี้จัดหนักไปเลยพริกเอาไปให้หมดตำไม่ต้องละเอียดมากนะครับกะปิครับผมเนี่ยไม่ต้องละเอียดมากเป็นประมาณนี้ครับคนไปเลยนี่ครับแกงเห็ดเนี่ยมันต้องโคตรเห็ดอย่างนี้นะครับคือไปซื้อเนี่ยเขาจะให้เห็ดไม่สะใจนะครับอันนี้เห็ดที่ต้นทุนประมาณไม่เกิน50 บาทนะครับเนี่ยจะมีแพงหน่อยก็เห็ดฟางนะครับแล้วก็อันนี้นะครับตะไคร้ที่เมื่อกี้บอกนะครับอันนั้นเป็นพริกแกงนะครับชะอมนี่ขาดไม่ได้เลยครับใบแมงลักนะครับผมหอมมากมากเครื่องปรุงก็น้ำปลาอย่างเดียวเองครับครับนี่ครับเราก็ต้มน้ำย่านางนะครับผมให้เดือดนะครับใครหาไม่ได้ใช้น้ำเปล่าก็ได้ครับแต่ต้องเดือดนะครับเพราะว่าเราจะฆ่าเชื้อโรคเขาในนี้นะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปครับต้มให้เดือดไปพร้อมกับย่านางเลยครับมาแล้วหอมมาเด้มาเราก็เพิ่มน้ำสต๊อกลงไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากใช้น้ำย่านางทั้งหมดนะครับมันจะฮาร์ดคอร์กันเลยพอน้ำเดือดนะครับเราก็ใส่เครื่องแกงของเราลงไปนะครับใส่ไปตอนนี้มันจะได้หอมๆนะครับทุกสรรพสิ่งอันนี้ผมมีบวกด้วยนะครับใครจะใส่ฟักทองด้วยก็ได้ครับตามชอบเลยมันคล้ายๆแกงเลียงนะครับใส่ลงไปนะครับครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็รอน้ำเดือดอีกรอบเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันครับรอให้มันเดือดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ำปลานะครับเครื่องปรุงถ้ามีผงซุปไก่ใส่ไปด้วยมันก็จะกลมกล่อมครับแต่ถ้าน้ำปลาอย่างเดียวเพียวๆก็ได้ครับใครไม่อยากใส่แล้วแต่เลยครับเผ็ดแล้วนั่นน่ะพริกแกงแม่ดูครับเผ็ดไปอย่างรอแป๊บปรุงรสกันเลยครับน้ำปลาครับแล้วก็ชิมครับชิมไปปรุงไปนะครับเพื่อความกลมกล่อมผงซุปไก่ครับผมนี่แล้วก็คนครับแล้วก็ชิมค่อยๆชิมนะครับอย่าเพิ่งรีบใส่นะครับเค็มมันแก้ยากนะครับผมแซ่บมากเลยใครที่ชอบกินเผ็ดนะอันเนี้ยอาจพริกลงไปเลยคล้องคอแล้วก็คล้องตูด เพิ่มอีกหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ชะอมกับใบแมงลักมันก็จะจืดลงไปอีกแต่ว่าตอนนั้นใส่เนี่ยมันต้องรีบคลุกละจัดไปเลยชะอมแมงลักหอมมากแมงลักเนี่ยแล้วให้มันเดือดอีกครั้งนึงครับคนก็ใช้ได้นะครับคนไปครับปิดไฟได้แล้วนะครับเนี่ยพอมันเดือดอีกทีก็ปิดเลยไหนดูไฟนอลเช็คอร่อยมากเลยรู้สึกครับอยากดูนาคีขึ้นมาทันทีอร่อยเรียบร้อยครับแกงเห็ดของผมนะครับดูสีสิครับแซ่บร้อนแซ่บแน่นอนอร่อยนะครับผมเป็นอีกเมนูนึงนะครับที่สมุนไพรเยอะมากเนี่ยครับขายอยู่นะครับแมงวันมาเลยนะครับกลิ่นมันดีมากนะครับผม
อร่อยแน่นอนครับเมนูนี้เพื่อสุขภาพด้วยนะครับไม่อ้วนครับแกงเห็ดครับ